ครับเดี๋ยวผมจะใช้ค้อนอันนี้นะครับผมทุบเจ้าผลไม้ชนิดนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในมีอะไรครับสวัสดีครับมาพบกับนาวา DIY อีกเช่นเคยครับในมือของผมนี้นะครับก็คือผลไม้ที่ตอนนี้หาทานยากมากเลยครับผมแต่ต่างจังหวัดนะครับอาจจะคุ้นเคยแล้วก็อาจจะยังมีอยู่ครับผมได้เจ้าผลไม้ชนิดนี้นะครับมาจากตลาดนัดนะครับซึ่งเป็นตลาดนัดต่างจังหวัดนี่เองครับจะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนะครับผมนอกจากมะขวิดครับมะขวิดนะครับทางภาคอีสานเนี่ยอาจจะเรียกว่ามะยมนะครับผมทางภาคเหนือเนี่ยอาจจะเรียกว่ามะฟิดนะครับแล้วก็เรียกแตกต่างกันไปตามแต่ภูมิภาคครับวิธีการรับประทานนะครับก็ต้องทุบเจ้าเปลือกแข็งๆนี้ออกนะครับผมจะมะขวิดนะครับก็เป็นผลไม้เนี่ยตระกูลเดียวกับมะนาวนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะต้องใช้เจ้านี้นะครับครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าข้างในเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับผมโอ้ทุบยากพอสมควรนะครับผมทุบเป็นวงกลมเรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวเรามาดูข้างในพร้อมๆกันนะครับกลิ่นหอมเลยครับผมใครที่เคยรับประทานนะครับก็อาจจะชื่นชอบนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่เคยรับประทานเนี่ยก็จะมองว่าด้านในเนี่ยเป็นสีน้ำตาลนะครับคล้ำๆอย่างเงี้ยดูไม่น่ารับประทานเลยรสชาติของเจ้ามะขวิดนี้นะครับก็เป็นรสเปรี้ยวๆนักหวานๆนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเป็นผลไม้พื้นบ้านนะครับที่หาทานยากพอสมควรในช่วงนี้ครับแต่ในเรื่องของสรรพคุณนะครับรับรองว่าเด็ดไม่แพ้ผลไม้ชนิดอื่นเลยครับครับเรามาดูสรรพคุณของมะขวิดกันบ้างนะครับมะขวิดเนี่ยช่วยในการเจริญธาตุไฟในร่างกายนะครับช่วยรักษาโรคเลือดออกตามไรฟันช่วยทำให้เจริญอาหารครับช่วยบำบัดโรคท้องเสียช่วยรักษาโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารนะครับช่วยแก้ตัวพยาธิได้ครับผมเมื่อทราบอย่างนี้แล้วนะครับผมถ้าใครมีโอกาสนะครับได้พบเจอเจ้ามะขวิดลูกกลมๆนะครับผมแบบนี้นะครับก็อย่าลืมนำมาลิ้มลองกันนะครับครับสำหรับท่านที่ชมอยู่นะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe YouTube ช่องนาวา DIY ให้ด้วยนะครับผมแล้วเรามาพบกับเรื่องราวดีๆนะครับผมในคลิปต่อไปครับสำหรับวันนี้นะครับผมนาวา DIY ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับแล้วเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ